بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليماللهم فقهنا في الدين ولمن التأويل رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านบทเรียนจากหนังสือวิชาฮุลอัฟรอห์วะอิสบาฮุลฟะลาห์ของท่านอัชเชคมุฮัมมัดอิบนุอิสมาอีลดาวอัลฟาตานีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ถึงหน้า46ขึ้นเรื่องใหม่กาลัลมุซันนิฟเราะฮิมะฮุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนะฟะอานัลลอฮุบิอุลูมิฮิฟิดดารัยนอามีนยาร็อบบัลอาลามีนบาบุศอลาติลอิสติสกาอนี่คือบทหนึ่งในการอธิบายถึงเรื่องการละหมาดขอฝนคำว่าอิสติสกออัลิฟซินตานมลิตตอลับหมายถึงตอลับุสุกเอมินัลลอฮิตาอาลาขอน้ำจากอัลลอฮ์น้ำที่ว่านี่มันก็มีทั้งน้ำฝนทั้งในส่วนของตาน้ำini bab pada mencatatkan sembah yang minta hujan นี่คือบทหนึ่งในการอธิบายถึงเรื่องการละหมาดมินตะขอฮุจันฝนฮุจันนี่แปลว่าฝนอัดดัลลาฮิยาสุนัตมุอักกัด bagi orang yang mukim dan musafir dan yang merdeka dan sahya dan yang balik dan lainnya dan bagi laki-laki perempuan adalah ia prakot wa kan la mat kho fon nan ia ka pai thi sambah yang minta hujan sunat muakkad pen sunnah muakkadah an ni ne korani tha imam khau mai daiเรียกให้รวมตัวกันออกไปละหมาดขอฝนถ้าอิหม่ามเนี่ยเขาเรียกอันนี้วาญิบยกเว้นคนมีอุซร นะคือเดิมจริงก็เป็นซุนนะห์ยกเว้นมีคำสั่งที่ว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นี่ก็คือไงบากีออรังยังมุกีมสำหรับบุคคลที่อยู่ประจำที่ก็คือไม่ได้เดินทางคนที่ตั้งหลักแหล่งด้านมุซาฟิรและคนเดินทางด้านยังเมรเดกาด้านซะฮยอและบุคคลที่เป็นเสรีชนและคนที่เป็นทาสด้านยังบาเล็กดาลายญาและคนที่บรรลุศาสนภาวะแล้วและอื่นจากที่ว่ามาเช่นเด็กเนี่ยก็ให้พาไปนะจะเป็นหมู่มายิสหรือไม่หมู่มายิสจะรู้เดียงสาไม่รู้เดียงสาด้านบากีลาคีประมปวนและสำหรับผู้ชายและผู้หญิงDan berjamaah dan seorang diri และสามารถละหมาดแบบ berjamaah ได้และละหมาดแบบคนเดียวได้ jika berkandak kepada hujan กรณีถ้าหากว่าเขาคือไอ้คนคนเดียวเนี่ยมีความต้องการไปยังฝนมันอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้ที่ตรงนั้นไม่มีใครเลยมันอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้คนเดียวปลูกขนำอยู่นั่นคนเดียวเห็นไหมน้ำก็ไม่มีอันนี้จะไปรอจะมาที่ไหนล่ะ
นะหลายๆเดือนจะมีนายห้อยไล่ควายผ่านมาทิ้งแทบจะไม่เจอใครใช่ไหมไอ้กรณีถ้ามันต้องการฝนเนี่ยก็ละหมาดคนเดียวได้ Adapun jika tiada berkehendak kepadanya maka tiada harus lagi tiada sah sembahyangnya ส่วนถ้าหากว่าไม่มีความต้องการไปยังฝนงาตัวนี้กลับไปที่อุจันมาก็เจียดาฮารอสก็ไม่อนุญาตก็ไม่อนุญาตในนี้คือไม่อนุญาตละหมาดขอฝนแต่ขอดุอได้จะขอดุอก็ขอไปดิก็ละหมาดปกติทั่วไปลากีเตียดาซอสัมบะยังเนี่ยอีกทั้งการละหมาดของเขานั้นใช้ไม่ได้นะมันก็แน่แหละทำไมมันจึงเป็นงั้นล่ะก็มันอยู่คนเดียวมันไม่ต้องการน้ำมันไม่ต้องการอะไรมันไม่อยากได้ฝนแล้วมันจะไปละหมาดขอฝนทำซากอะไรล่ะใช่หรือเปล่าล่ะไอ้นี่ทำเล่นๆเลยดิจะทำเล่นๆไหมน้ำท่าอุดมสมบูรณ์หรือยังจะขออีกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเป็นเรื่องงานเข้าใช่ไหมเบอร์มูลาขึ้นใหม่เบอร์มูลามินตะฮูจันอิตุการขอฝนนั้นอิสติสกอนะการขอฝนหรือว่าตอลับอัลมอตรการขอฝนเนี่ยทีกอบากายอันบากายนะบากายบากาย B A G A I บากายอิตุทีกอบากายมีอยู่สามชนิดการขอเนี่ยขอได้สามแบบนะขอฝนSekurang-kurangnya ia minta doa ขั้นน้อยที่สุดของมันงาๆกับไปที่มินตะฮุจันน้อยที่สุดของการขอฝนมินตะดูอาก็คือขอดูอามันนี่ขั้นน้อยที่สุดน้ำท่าไม่มีก็ขอดูอัลลอฮุมะอะกิซนาอัลลอฮุมะอะกิซนาอัลลอฮุมะอะกิซนาเช่นดูอานี่สั้นๆอัลลอฮุมะกิตนาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือเราด้วยช่วยเหลือเราด้วยนะนะดานยังเปิดตังกอฮันยาและสิ่งซึ่งอยู่กลางของมันสิ่งซึ่งอยู่ในระดับปานกลางของมันเปิดตังกอฮันเนี่ยกลางของการขอนี่ไงกลับไปที่มินตะฮุจันminta doa mengiringi segala sembahyang การขอดุอาถัดจากบรรดาการละหมาดทั้งหมดละหมาดอะไรก็ตามนะmengiringi ก็คือถัดจากหรือว่าหลังเสร็จสิ้นจากการละหมาดแล้วพอหลังละหมาดก็ขอดุอาเพราะว่าไอ้การขอดุอานี่นบีถูกถามว่าอายุดดุอาอิอัสมาอูดุอาแบบไหนที่ถูกฟังยิ่งแปลว่าน่าจะวาดหวังได้ว่าอัลลอฮ์จะทรงรับเนี่ยในคำตอบของนบีก็คือมีอันหนึ่งคือดูบุรัลมักตูบาดการขอดุอาหลังการละหมาดฟัรดูห้าเวลานะทีนี้เขาก็เทียบเอาตัวนั้นมาใช้กับกรณีของการละหมาดทั่วๆไปเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลามีเหตุอะไรนบีก็จะเข้าสู่การละหมาดนะจิกาลาสัมบะห์ยังซุนัตสกาลิปูนถึงแม้ว่าจะเป็นละหมาดซุนัตก็ตามทีเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าเฉพาะละหมาดฟัรดูอย่างเดียวDan di dalam khutbah Jumaah และในนี้ก็คือตอบกลับไปที่มินตะดุอาเมื่อกี้เรงกีและขอดุอาดีดาลัมขุตบะฮ์จุมาฮ์ในการละหมาดวันศุกร์เพราะนบีนี่เคยขอตอนกำลังขึ้นขุตบะฮ์อยู่ซอฮาบะฮ์คนหนึ่งเป็นอาหรับบะดาวีนี่เข้ามาที่มัสยิดบอกยารอซูลุลลอฮ์หมดแล้วลมหมดแล้วลมหมดแล้วนี่หมายว่าไงลมหมดแล้ว
ทางดงทางเดินมันเดินกันไม่ได้แล้วลุยกันไม่ได้แล้วทรายเวลามันขาดฝนนานๆนี่มันก็ล่มสิใช่ไหมต้นไม้ต้นไร่เป็นสัตว์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วขอดุอาทีฝนตกนบียกมือขอเลยขอเนี่ยยกเนี่ยยกสูงซะด้วยเห็นรักแร้นบีขาวเลยนบีเนี่ยไม่ได้ใช้วัชนินไม่ต้องใช้ครีมวัชนินใช่ไหมเนี่ยนบีเนี่ยรักแร้นบีเนี่ยขาวพักเดียวเท่านั้นยังไม่ทันยังไม่ทันไรดีเลยมาดำมืดเลยข้างหลังนบีเนี่ยนะมาดำมืดมาเลยตกจั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 กเลยเห็นไหมด้านอุฟามอเนี่ยและคล้ายๆกันนั้น คล้ายๆกันนั้นกับคล้ายๆกับคุตบะละหมาดวันศุกร์แต่มันเกิดขึ้นในช่วงละหมาดอีดก็ว่ากันไปนะด่านยังอัฟดอลเนี่ยอัตบมาจากด่านเปิดตังโกหันเนี่ยและละหมาดซึ่งอัฟดอลหรือการขอฝนซึ่งอัฟดอลที่สุดของมันเนี่ยกับไปที่มินตะฮุจันบาฮวามายูโรมายูโรอุเลห์อิมามอัตาอุมฟามาเนี่ยอาการมนุษย์ดังนั้นเตาบัดเตาบัดเนี่ยไปอันตุโบนะเป็นตุโบตุโบน่ะแปลว่าตัวเรียนบาลีอยู่จนแก่เลยทีนี้เจอเตาบัดอันตุโบบาฮวามาจูโรอุเลอิมามก็คือการที่อิมามนั้นมาจูโรสั่งใช้ออกคำสั่งอาเจ้าอุฟามอญาหรือที่คล้ายกับอิหม่ามนั้นเช่นนาเอฟรองอิหม่ามตัวแทนอิหม่ามแล้วแต่จะว่าอยู่ในกำปงที่มันไม่มีอิหม่ามล่ะก็ใครที่เป็นหัวหน้านั่นแหละคล้ายๆกันอย่างนั้นน่ะเห็นไหมไอ้ตัวจ๊อกๆหนึ่งถามว่าคนมันจะมาไหมล่ะมันก็ต้องคนมีอำนาจเนี่ยกำนงกำนันผู้ยงผู้ใหญ่โต๊ะนายแบโต๊ะกำแหน่โต๊ะบตนี่แหละโต๊ะบตรู้จักไหมอบตนะโต๊ะตาบอดเนี่ยใครเป็นโต๊ะกำแหน่โต๊ะนายแบโต๊ะนายซีอันนี้ใครเป็นโต๊ะนายซีไอ้โต๊ะนายซีนี่พวกไหนเนี่ยอันนี้ตำรวจนะใครก็ได้ที่ว่ามันอยู่คล้ายๆกับตัวอีแม่ตัวอีแม่เนี่ยเดียวกับเป็นบูนัมเนี่ยชายใครละอากันมนุษย์ชายผู้คนดังนั้นเตาบัดด้วยการเตาบัดตัวให้เตาบัดตัวให้อิสติกฟาร์คำว่าเตาบัดในที่นี้เพราะอะไรเพราะทำไมถึงต้องใช้เตาบัดก่อนเช่นถึงเวลาละหมาดวันศุกร์วันนั้นเนี่ยยังไม่ได้ละหมาดยังไม่ได้นัดละหมาดกันจะนัดละหมาดก็มาที่4ก็บอกพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์3วันนี้บวชเตาบัดตัวกันด้วยเตาบัดตัวนี่ก็คือเตาบัดตามเงื่อนไข3ประการบวก1 3ประการบวก1นะหนึ่งก็คืออะไรอายุคลีอาลิลมะเสียถอนตัวออกจากการกระทำมะเสียเพราะเหตุที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดความแห้งแล้งทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงเพราะคนทำชั่วไม่ออกซะกาตกินดอกเบี้ยทำบาปใหญ่คนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ธุระไม่สนใจกันแล้วไม่ห้ามปรามกันปล่อยให้ความชั่วมันแพร่สะพัดในกำปงฝนไม่ตกนี่เพราะความชั่วของมนุษย์นะแต่ที่อัลลอฮ์จะให้ฝนตกเนี่ยหรือบางทีพวกเราบอกอ้าวเห็นมันชั่วกันเยอะแหละคนมันชั่วเยอะแหละรู้ยังไงมันชั่วแล้วโอ้อาบอบนวดเพียบเลยตรงนั้นเนี่ยเห็นฝนก็ตกเต็มที่แหละก็เพราะอัลลอฮ์เห็นกษัตริย์เห็นกับคนที่อ่อนแอใช่หรือเปล่าไอ้ที่ฝนมันยังตกอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะไอ้มนุษย์
หน้าหนังนี่หรอกอย่าไปสำคัญตนผิดแต่ว่ามันเป็นเพราะคนอ่อนแอที่ยังได้ริสกีกันอยู่ฝนยังตกเนี่ยเขาบอกว่าเราละสุโยคุลลิลอิลาฮิรุกาววะซิบิยะตุนมินัลยะตามารุดดาววะมุฮ์มะลาตุนฟิลฟะลาติรุตาวซุบอะลัยกุมุลอะซาบุลอาวจาวเขาว่างั้นلولا شيوخ للإله ركعون หากมาดแม้นว่าไม่มีคนชราที่หลังโกงหรือก้มรุกวะละหมาดต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วไซวะซิบิยะตุนมินัลยะตามารุดาวและมีเด็กน้อยๆจากอะนะยะเต็มที่มันถูกให้นมที่มันยังกินนมวะมุมะลาตุนฟิลฟะลาติรุตาวแล้วก็สัตว์ที่มันถูกปล่อยเอาไว้ในทุ่งโล่งให้กินหญ้าแปลว่าสัตว์หน้าขนเนี่ยอัลลอฮ์เวทนากับมันนะที่ฝนตกเนี่ยเพราะอัลลอฮ์เห็นกับสัตว์หน้าขนที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอเรื่องที่ว่าเพราะสัตว์หน้าขนนี่วัวควายนี่มันไม่ได้ไปกินดอกเบี้ยมันไม่ได้กักเรื่องสกาดมันไม่ได้ไปเที่ยวอาบอบนวดเข้าใจปะสุบไบเลยกุมุลอาซาบุลอาวจาอาซาบที่เจ็บแสบยิ่งนักก็ถูกเทลงมาเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้วแปลว่าถ้าเกิดไม่มีที่ว่ามานี้แล้วแล้วก็คือไม่มีคนอาวุโสคนอ่อนแอหรือเด็กๆนะหรือว่าสัตว์อัลลอฮ์ลงอาซาบแล้วเช่นไม่ฝนตกแต่นี่ฝนมันยังตกอยู่ในอย่าสำคัญตนผิดนะนบีบอกว่าฮัลตุรซากูนะวะตุนซารูนะอิลลาบิดุอาฟาอิกุมพวกท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกประทานริสกีให้ไม่ได้ถูกช่วยเหลือให้ได้รับชัยชนะอิลลาบิดุอาฟาอิกุมนอกเสียจากด้วยกับบรรดาผู้อ่อนแอของพวกท่านทั้งหลายอันนั้นอะไรอย่าไปดูถูกดูอาของคนพวกนี้คนผู้ใหญ่คนแก่ๆเนี่ยสูงอายุที่เดินกันหลังโกงๆเนี่ยดูอาของพวกเขาก็เป็นคนอ่อนแอคนเหล่านี้แหละนะอัลลอฮ์รับดูอาเพราะอัลลอฮ์เวทนาไอ้คนที่อ่อนแอนี่ก็เห็นได้ชัดเจนเช่นคนเรียนในบ้านเราเนี่ยมีลูกเต้าหลายคนปรากฏว่าส่งเรียนก็ไม่ได้สุดสักคนนึงแต่ไอ้คนที่เรียนน่ะไอ้เนี่ยมันก็แย่กับเพื่อนและลูกก็เยอะใช่ป่ะลูกก็เยอะจะเรียกว่าเงินเดือนไม่ละสอนหนังสือเนี่ยมันเรียกไม่ได้หรอกใช่ป่ะจะเรียกว่าค่าตอบแทนอัลเลาะห์ตอบแทนอะไรอย่างนั้นก็ไม่เรียกมุกาฟาอะห์หรอกใช่ป่ะ 5,000 เนี่ยถามว่าเดือนละ 5,000 เนี่ยสอนโรงเรียนมัจลิสเนี่ยอยู่ได้ไหมโรงธรรมะมันไม่มีตึกย่องไม่มีตึกเลยเรียบร้อยกันหมดแหละดิ่งเดี่ยงกันหมดแหละเห็นหรือเปล่าที่ว่าอยู่กันได้น้ำบ่มยังพอมีตึกอยู่บ้างนะอ่อนแอไหมล่ะอ่อนแอแต่ถามว่าไอ้คนอื่นมันเป็นไงล่ะมันทำธุรกิจมันค้าขายมันได้ดีมีริสกีนั่นแหละเพราะไอ้คนที่ส่งเรียนน่ะให้นึกอย่างนี้นะจะได้ไม่ไปดูแคลนมันว่ามึงน่ะไม่ทำอะไรใช่ป่ะไม่ทำมาหากินก็บอกที่มึงมีกินอยู่นะเพราะกูมันต้องพูดยืนยันอย่างนั้นเพราะนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ได้รับริสกีไม่ได้รับการช่วยเหลือนอกเสียจากด้วยกับคนที่อ่อนแอของพวกท่านนะที่เรามองไม่เห็นคุณค่าของเขาลองถ้ามันไม่มีคนเรียนเลยในบ้านเลยจนดักดานกันทั้งครัวเลยทำอะไรก็ไม่ขึ้นกันทั้งครัวรู้เปล่าให้มันรู้บ้างว่ามันมีคุณค่าเหมือนกันคนที่อ่อนแอจริงนบีบอกว่าอัลมุมินุลกอวียุคอยรุมมินัลมุมินัลดออีฟมุมินที่แข็งแรงน่ะดีกว่ามุมินที่อ่อนแอวะฟีกุลลินคอยรุนและในแต่ละฝ่ายน่ะทั้งคนที่แข็งแกร่งคนที่อ่อนแอต่างก็มีดีของตัวทั้งสิ้นเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าไอ้ประเภทอ่อนแอนี่หลวยถ้วยไม่ได้เรื่องใช่ป่ะนะอ้าวทีนี้
ดังนั้นให้เตาบัตตัวเตาบัตตัวก็คือตามเงื่อนไขที่ว่านะ3บวก1ถ้าเป็นฮักกุลลอฮ์เกี่ยวข้องกับสิทธิของอัลลอฮ์ที่เราไปละเมิดกัน1อายุคลิอาลินมะซียถอนตัวออกจากมะซียถอนยังไงก็เหมือนดายาเวลาดายาเนี่ยทำไงคนดายาเป็นกับคนดายาไม่เป็นไม่เหมือนกันหรอกนะใช่ป่ะถ้าหวดใช้หวดเนี่ยฟันหญ้าฟึดฟึดเนี่ยไอ้หวดเนี่ยฉันเคยใช้นะหวดเนี่ยไอ้ที่ว่ามันเหลือตะตอเนี่ยเดี๋ยวฝนตกทีเดียวเท่านั้นแหละขึ้นเขียวเหมือนเดิมแล้วดายาล่ะถ้าทำแบบชุยๆแล้วทำแบบง่ายๆล่ะก็ถอนให้มันเกี่ยงๆไปดูเกี่ยงๆไปแต่มันได้แค่โคนมันปลายรากมันยังอยู่เพราะฝนตกขึ้นกันเขียวอีกแล้วเตาบัตตัวนี่เหมือนถอนรากขึ้นมาด้วยถอนรากขึ้นนะคือมันจะต้องยุติการกระทำบาปหรือมะซียัตนั้นไม่ใช่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แต่ว่าอะไรยังทอยลูกเต๋าอยู่เลยทอยลูกเต๋าโอ้โหไม่ออกอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กินเหล้าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกระดกเหล้าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าอย่างนี้นะระวังให้ดีนะกูฟดง่ายๆนะเอามาว่าเล่นๆหมายถึงคนที่ทำบาปแล้วก็เอาคำเหล่านี้มาว่ากำลังเล่นๆมันต้องเลิกไม่ใช่ทำบาปไปด้วยเตาบัตตัวไปด้วยแล้วมันจะไปได้ยังไงใช่หรือเปล่าสองไอยันดามะนะอาลามายะฟะลูฮุมอาลามาฟะลูฮุมินัลมะซียะฮ์ให้เสียใจต่อสิ่งที่ตนได้กระทำไปในเรื่องมะซียะฮ์นั้นเสียใจที่ว่านี่ต้องกรณออัลลอฮ์ตะอาลาเสียใจเนื่องจากเราเนี่ยไปกระทำผิดต่อพระองค์พระองค์ดีกับเราเหลือเกินแต่ทำไมเรานี่เนรคุณพระองค์ไม่เชื่อฟังพระองค์นี่เสียใจนี่เนื่องอย่างนี้ไม่ใช่เสียใจว่าเอาเสื้อเนี่ยคลุมอยู่แล้วก็ถูกโอ้ยไม้เต็มข้างหน้านี่กล้องพับๆตำรวจยืนอยู่หลังเต็มไปหมดเสียใจแล้วกูเสียชื่อที่ว่าเสียใจร้องไห้เสียชื่อแล้วกูหมดแล้วเรื่องวงตระกูลกูไม่ใช่เสียใจเรื่องแบบนี้หรือโดนคนด่าโดนคนว่าไม่ใช่เสียใจแบบนี้สามก็คือว่าอัยาซีมะอัลาอัลลายูดะอีไลฮะอบาดันตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะไม่หวนกลับไปกระทำมะซียัตนั้นอีกไม่เอาแล้วตั้งใจเลยไม่ไปทำแล้วนะส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะไปจับพัดจับผูจะไปพลาดอีกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่บาปอันนั้นน่ะต้องตั้งใจ นะสามอันนี่วันนั้นบางทีมันก็เป็นเรื่องที่อิหม่ามก็ต้องประกาศให้กับสัปปุรุษนี่ทราบเฮ้ยเตาบัตยังไงวะบางคนก็กลับบ้านไปแบบสัฟิรุลลาห์สัฟิรุลลาห์สัฟิรุลลาห์สัฟรุลลอฮ์อยู่ตะปากอยู่ปลายลิ้นอย่างนี้ไม่ได้ใช่ป่ะมันไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าเรื่องความผิดนั้นมันไปผูกพันกับฮักกุลอาดัมสิทธิของมนุษย์อันนี้ต้องไปขออิสติฮลานไปขอยกกับเขาต้องไปบอกแล้วก็ขอมาอัฟกับเขาใช่ไหมหรือถ้าไปยักยอกไปได้ทรัพย์ของคนอื่นมาโดยมิชอบนี่ต้องมอบคืนเขาใช่ไหมมอบคืนเขาหรือถ้าตัวมันไม่อยู่แล้วก็ต้องสิ่งทดแทนหรือว่าราคาเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้นี่ขโมยอะไรเข้าไปล่ะขโมยครกอัลลอฮ์ขโมยกระทั่งครกที่เรียนมัจลิสจะโดนขโมยครกครกที่โรงอาหารเอาแต่ครกไปดันไม่เอาสากไปมึงยังเป็นชัยไงรู้ว่ามันขาดครกอย่างเดียวมันมีสากสากกระเบื้องไม่เอาไปด้วยใช่ป่ะเกิดมัน
ก็อย่างนี้ถ้ามันเอาครกไปถ้าครกยังอยู่มันเตาบัดตัวมันก็ต้องเอาครกมาส่งโรงเรียนคืนส่วนจะโดนคดีหรือไม่นี่ก็อีกเรื่องนึงเพราะมันความผิดมันสำเร็จเรื่องกฎหมายบ้านเมืองนี่เรื่องแต่โดยกรมสระคือต้องเอาครกมาคืนเขาไอ้นี่ไอ้ช่วงวิ่งเอาครกไปดันไปสะดุดตอไม้หัวทิ่มครกแตกใช่ป่ะไอ้นี่อย่างนี้ก็ต้องไปหาครกมาถ้ามันเป็นอ่างศิลาก็ต้องอ่างศิลาเข้าใจป่ะถ้ามันเป็นครกกระเบื้องไว้ตำอะไรนะส้มตำอะไรอย่างเงี้ยสากกระเบื้อเป็นต้นตาลอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะทีนี้เวลาเราไปละเมิดเขานะเราก็ต้องไปบอกเขานะนี่จุมฮุรอุลามาในมัซฮับชาฟีนี่คือต้องบอกรายละเอียดไม่ใช่ไปบอกว่ายี่ฉันขอมาอัฟนะมีอะไรก็ยกให้ด้วยนะไม่พ้นไอ้บอลต้องไปบอกด้วยไปจวกอะไรเขาไว้ต้องบอกรายละเอียดถึงจะบ่นแต่มันยากฉันดูแล้วมันยากมี apostrophe s ด้วยยากใช่ป่ะเราจะไปเล่าให้เขาหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวโดนสักกระเบือได้ใช่ป่ะมันก็โมยี่ฉันขอมาอัฟนะมีอะไรก็ยกกันนะทุกเรื่องแหละนะไม่จะไปบอกหรอกนะเรื่องอะไรยีบอกว่ากูยกให้กับมึงจบเลยนี่มาทำมาลิกีง่ายดีนะในหนังสือปนวัตรนะก็เขียนไว้อย่างนั้นให้เตาบัดตัวก่อนเพราะว่าแสดงว่ามันมีเหตุและฝนฟ้าไม่ตกเนี่ยมันต้องมีเหตุเนื่องจากมะซียัตมากต่อแม่ดานเบรสดาก็และการทำสดาก็เพราะการทำซอดาเกาะเนี่ยมันจะตะเลาะบาลอได้มันจะปัดป้องบาลอได้หรือบรรเทาบาลอนั้นนะไอ้คำว่าปัดป้องบาลอในที่นี้ก็หมายความว่าทำบุญทำทานดีกว่าเนี่ยทำเสมอต้นเสมอปลายทำเสียก่อน บางคนยังไม่ทำนะไงมันเกิดเรื่องก่อนแล้วก็ค่อยกระทำค่อยจะทำบุญโดนบัลลอไปแล้วเพิ่งจะมาทำบุญแล้วบอกว่าตะเลาะบัลลอก็มึงโดนแล้วมันจะไปตะเลาะยังไงแหละนะตุเลาะมานุเลาะนะตุเลาะมานุเลาะแปลว่าปัดป้องแปลว่าแม่ให้บัลลอโดนก็ต้องทำก่อนทำไว้อยู่เสมอๆนี่มันจะไม่โดนเข้าใจป่ะอันนี้โดนไปแล้วกูจะทำบุญตะเลาะบัลลอไหนเอาก็มึงแย่อยู่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมทำสอดาก dan keluar daripada menazalim และออกจากการไปกระทำการล่วงละเมิดอธรรมเช่นไปยักยอกทรัพย์ไปอะไรที่ว่าเนี่ยไปซอเล่มใครเขาไว้เนี่ยก็ต้องออกจากการซอเล่มนั้นหยุดซะนะDan berdamai akan yang bersatru และไปคืนดีกับคนที่เป็นศัตรูกัน berdamai ในที่นี้ aman damai ก็คือความปลอดภัย damai นี่ก็แปลว่าสุลว่าสุโลสุโลนะ berdamai นี่ก็คือไปสุโลกันอาการยังbersatru กับคนที่มันมีข้อระหองระแหงมีข้อพิพาทระหว่างกันเพราะว่าไอ้คนที่ว่าอะไรบางทีเป็นพี่น้องกันแต่ว่าร้างกันระหองระแหงกันกินแหนงแคลงใจไม่มองหน้ากันไม่พูดกันนี่มันเกิน3วันมาไหนๆผ่านนิสฟูชะบานอัลลอฮ์ก็ไม่รับดุอาให้อ่านยาซีน3ต้นให้อ่าน30ต้นด้วยเพราะมันมีเงื่อนไขว่าคนที่อัลลอฮ์จะรับดุอาให้ในคืนนิสฟุชาบานเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อพิพาทกินแหนงแคลงใจกันระหว่างพี่น้องไอการเป็นศัตรูนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะคือเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเข้าใจป่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องไออย่างเงี้ยต้องคืนดีกันซะแต่จะปรากฏว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมันทำตัวอัลลอฮ์ญาติระอาประเภทญาติระอา
ญาตินะระอากันไปหมดไม่มีใครก็เอาอยากจะเอากับมันแล้วก็มันก็ไม่เอาใครด้วยนะระรานคนอื่นเขาไอเราก็เลยไม่ไปสูงสิงกับไออย่างนี้ไม่เป็นอะไรหรือมันก็ทำบิดาอ้อไอขวเนี่ยมันทำบิดาอ้อใช่ป่ะแกะพาหาหมอผีแกะไอนั่นแล้วแกะไอนี่แล้วขึ้นไปบนบ้านมันมีสารพัดสารเพแล้วนะหัวกะโหลกก็มีอ่ะกุรอานก็มีเฮ้ยบรซันจีก็มีปลัดคิกก็มีเฮ้ยมึงจะเป็นอะไรวะเนี่ยไอ้คนประเภทแบบนี้บอกกับมันมันก็ไม่เลิกมันยุ่งกับของบันนี้เราก็อย่าไปคบกับมันเข้าใจป่ะนะถามว่าไปกินบุญบ้านมันได้มั้ยไอ้ประเภทยุ่งกับหวยขายยาบ้าเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้บ้านหลังนี้น่ะมันขายยาบ้าแล้วมันก็ชอบทำบุญซะด้วยนะตัวละแบก็ไปเลยอิลลัลลอฮ์กันเว้ยไอ้แบบนี้เนี่ยถ้าเรารู้เลยว่าไอ้การเชิญไปกินบุญของมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกการเชิญนี่วาญิบจะต้องไปนะมันต้องดูด้วยแม้กระทั่งวาลีมัตปรากฏว่าไอ้บ้านเนี่ยมันจัดงานวาลีมัตปรากฏว่าไอ้การตอบรับอิสติญาบะตุดดะวะตอบรับคำเชิญเนี่ยเป็นเรื่องวาญิบตามมัซฮับชาฟีแต่เขาให้ดูไอ้พฤติกรรมหรือว่าสภาพแห่งการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบ้านหลังนั้นในการเอามาทำบุญมาจัดงานว่ามันได้ไหมยังไงจะเป็นคนปกติอย่างนี้ก็วาญิบต้องไปแต่ถ้ามันปนละคนกันแยกกันไม่ออกดูแล้วมันเทาๆนะจะบอกว่าฮารามชัดเจนมันก็ไม่ใช่จะว่ามักรอมจะว่าหมู่บ้านฮารอสชัดๆแจ๋วๆมันก็ไม่ใช่ไอ้อย่างนี้ก็ดูเอานะแต่ถ้ามองดูแล้วว่าทรัพย์ส่วนใหญ่มีเรื่องฮารามเข้ามาแน่นอนเห็นไหมปล่อยยาปล่อยของขายก็ไม่เห็นทำอะไรวันๆกลางวันก็นอนกันทั้งวันพอตกกลางคืนออกทำงานกันแล้วเดี๋ยวถอยรถไปแดงเฮ้ยนี่มันอะไรกันเลยงานการก็ไม่ทำใช่ป่ะเดินตามเสาไฟฟ้าแล้วอะไรก็มานัดส่งกันที่เสาไฟฟ้าอย่างนี้ฮารามไปกินบุญฮารามรับคำเชิญเขามีมาตรการทางสังคมบอกไว้แล้วใช่หรือเปล่าอาจารย์พวกเราเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจพอสุราไปประกาศมาตรการอย่างนี้เป็นไงก็ยังมีคนไปกินอยู่ดีแหละยังมีต้นละแบรับเรื่องไปกินอยู่ดีก็ไปขอดอให้กับมันมันจะเป็นยังไงลุงถามหนึ่งต้นละแบก็ต้องมีศักดิ์ศรีบางทีว่าเฮ้ยกูไม่ไปเว้ยกูบอยคอร์ดเว้ยความบาดเว้ยมันก็ต้องมีงั้นเด็ถ้ามึงทำตัวอย่างนี้กูไม่ไปขอดอให้หรอกใช่ป่ะมึงขอได้ไหมล่ะมึงก็ขอไม่ได้มึงมาถามกูเนี่ยมาขอหายัดว่าขอชุดใหญ่มึงทำได้ไหมล่ะมึงทำไม่ได้นะมึงก็ต้องเชื่อกูเด็แล้วมึงไม่เชื่อกูมึงยังยุ่งกับของวันนี้กูไม่ไปทำให้เห็นไหมแต่นี้มันเหมือนกับว่าบางทีเราไปอ่อนข้อให้ซึ่งบางทีเนี่ยถ้านักๆเข้าแล้วเอาจนกระทั่งกันถึงขั้นตายแล้วเนี่ยเราจะไปบอกว่าไงสุรามีมาตรการเลยถ้าใครขายยาเนี่ยนะขายยายุ่งกับเรื่องยาเสพติดสุราจะไม่ให้ฝังในกุโบจะไม่จัดละหมาดให้มันว่าไงก็เรื่องของพวกมึงสิกูตายแล้วว่าเงี้ยก็เรื่องของพวกแกดิมึงจะเอาไว้ที่ไหนก็มึงแก่ดิใช่ป่ะมึงก็เหม็นถ้วยหมดแหละมึงไม่ฝังก็ใช่ป่ะมันเล่นลูกนี้กูอีกเอ้าไม่รู้จะทำยังไงกับมันอีกใช่ไหมมันต้องเอาอีจอนอยู่มันจะไปทำอีจอนตายทำอีจอนอยู่ถ้ามันอยู่ในที่วักกับก็คือต้องขับไล่ผิดกฎรุนแรงใช่ป่ะอ้าวเพราะนั้นต้องมีเหตุนะไอเรื่องไอทีวาเนี่ยคือให้ไปสู่โลกกับคนที่เป็นศัตรูกินแหนงแข่งใจกันเรื่องทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนานะดานปัวสติทีโกฮาริดิฮูลูดาริปาดะเคลวาร์เคปาดังและใช้ให้ทำการถือศีลอด3วันนะติโกฮาริ3วัน
dahulu daripada keluar ke padang ก่อนหน้าจากการจะออกไปยังทุ่งคือนัดเนี่ยนัดละหมาดกันกลางทุ่งที่โล่งๆนะละหมาดขอฝนนี่ให้ละหมาดกันกลางทุ่งที่โล่งDan jika puasa qada atau nazar atau kafarah sekalipun memadalah และถ้าหากว่านะและถึงแม้ว่าจะเป็นการถือศีลอดกอดอชดใช้หรือนาซัรหรือกัฟฟาระสกาลิปอนก็ตามเมื่อมาดอละจาวับจิกะก็พอเพียงแล้วจาวับจิกะแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่าไงก็ต้องไปดูนะถ้าเป็นกอดอนาซัรเนี่ยไอ้นี่ต้องดูประเด็นเงื่อนไขการบวชที่เป็นฟัรดูใช่ป่ะหรือกัฟฟาระเนี่ยมันก็ต้องดูเพราะมันไม่ใช่เรื่องสุนัตธรรมดาส่วนไอ้บวชสุนัตไอ้ใครที่มันไม่มีเรื่องกอดอเรื่องนาซัรกัฟฟาระนี่ก็คือบวชสุนัตธรรมดานะและในหนังสือบัจจุรีเนี่ยเขาก็บอกว่าติดต่อกัน3วันบอกว่าติดต่อกัน3วันจริงๆแล้วก็คือ4วันเพราะว่าไอ้วันที่4ให้ออกไปเนี่ยก็ให้ถือศีลอดอยู่แต่ว่ากระทำการถือศีลอดก่อน3วันโดยติดต่อกันkemudian maka keluar mereka itu serta imam ke padang pada hari yang keempatnya padahal puasa mereka itu ภายหลังพวกเขาเหล่านั้นก็ออกไปพร้อมกับอิหม่ามให้อิหม่ามออกไปหรือตัวแทนกับปาดังออกไปยังกลางทุ่งนะpada hari yang keempatnya ในวันที่4ของมันออกไปยังไงอ่ะ pada hal puasa ในสภาพที่ถือศีลอดนะมาริกะอิตูในสภาพที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยถือศีลอดDan memakai pakaian khidmah padanya และในสภาพที่สวมใส่memakai pakaian 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 ก็คือเสื้อผ้าอาภรณ์ khidmah ในการรับใช้ในการบริการอันนี้เขาก็ถอดมาเนี่ยแหละความหมายก็คือเป็นเสื้อผ้าที่เราใช้ทำงานเสื้อผ้าที่เราใส่เป็นปกติอยู่ที่เราใส่ใช้ทำงานเนี่ยใส่เสื้ออะไรล่ะเราใส่เสื้ออะไรเราใส่ชุดอะไรเวลาเราทำงานอยู่บ้านรดน้ำต้นไม้กวาดลานหน้าบ้านอะไรต่ออะไรแต่งชุดอย่างนั้นออกไปเอาง่ายๆก็คือใส่อะไรใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมไอ้เสื้อแขนยาวตัวนั้นเนี่ยที่ว่ามันมียางอะไรนะยางมะม่วงกับยางกล้วยนั่นแหละตัวนั้นเนี่ยนะแล้วก็หัวนี่ไม่ควรจะเปิดก็หมายความว่าใส่หมวกเสร็จแล้วก็ผ้ากระมาพาดโผล่หัวไปใช่ไหมนุ่งสโรงหรือนุ่งกางเกงได้หมดแปลว่าชุดที่เราทำงานใส่ชุดอย่างนี้ไปนะเพราะอันนี้มันเรื่องที่จะต้องแสดงว่าเราเนี่ยมันมีความต่ำต้อยไม่ใช่ไปแต่งตัวกันกูโก้สรบันใหญ่โอ้มันคนละงานกันเลยอันนี้งานจะไปขอฝนเข้าใจเปล่ามันไม่ใช่วันอีดไอตัวละหมาดเหมือนละหมาดอีดนั่นแหละแต่ไอกรณีนี้มันไม่เหมือนกันเรื่องการแต่งตัวนะแต่งตัวไอชุดที่เราใส่ทำงานตามปกติDan membanyakkan khusyuk dan khudu' dan tadallul และกระทำให้มากๆซึ่งความนอบน้อมขุซัวนอบน้อมโดยมีความมุ่งมั่นก็เรียกกันว่าสมาธิอย่าลอกแหลกใช่ป่ะจะไปขอฝนกับตัวฮันเนี่ยต้องไปแบบนิ่งๆใช่ไหมไปแย่กันไปคุยขำกันอีกไปโอ้โหฮาตั้งวงฮาก็จะมาขอฝนนี่ยังมีหน้าชื่นตาบานยังจะมาขำกันอีกนะไม่มีน้ำจะกินกันอีกยังจะมาขำกันอีกนะ
ก็ไปแบบคุชัวดานคุดัวคุดัวก็คือมรินดะกันดีรีแปลว่าอะไรนอบน้อมถ่อมตนไปกันอย่างนั้นไม่ใช่ไปกันโอ้โหเดินกันกลางไม่ใช่ดานตาดันล้นแสดงออกถึงความต่ำต้อยฮีโน่ไปในลักษณะที่เราเนี่ยต่ำต้อยนะดานดิกลัวร์กันกาโนกาโนดานยังตุฮอตุฮอและให้นำเด็กๆนั้นออกไปด้วยเอาเด็กๆไปด้วยอัลลอฮ์จะได้เมตตาสงสารแล้วมันจะได้ไปขอดุอาจำไว้ให้ดีนะพวกเราเนี่ยบางทีขอดุอาเป็นเรื่องผู้ใหญ่หมดดุอาจากปากเด็กเด็กมันว่าอามีนถามว่าเด็กเนี่ยยังไรเสียมันก็กินของอารามน้อยกว่าเราจริงไหมจริงปากมันเนี่ยบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเราบางทีไอ้คนบางคนเนี่ยนะจะไปตานี้เปิดปากมันนะอัลลอฮ์บางทีปากนะผ่านอะไรจะอะไรมาของมักโรของซุบฮัตของฮารามแตะน้ำลายอีกยีๆเสร็จว่าแตะน้ำลายเอาไปใส่ปากเด็กปากเด็กนะบริสุทธิ์แต่ปากกลายไปโดนน้ำลายของไม่ดีซะแล้วนี่ใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องดูความเหมาะสมถ้ายังนบีเนี่ยโอเคยังนบีนี่โอเคน้ำลายนบีนะมีบารักัตอยู่แล้วเขาแย่งกันอยู่แล้วใช่เปล่ากระทั่งเหงื่อนบีเนี่ยนบีไปนอนหลับช่วงกลางวันนอนคอยดูแลนะมันร้อนนอนอยู่บนผ้าที่นอนบนละฮับนะบนละฮับไอ้เหงื่อมันก็ซึมลงบนละฮับใช่ไหมภรรยาซอฮาบะห์นั่นน่ะพอนบีลุกไปแล้วน่ะตัดเลยตัดผ้านั่นเอาไปเก็บเลยใช่ป่ะแล้วตะคูล่ะมันก็ต้องดูตะคูน่ะดูเป็นคนๆไปไม่ใช่จะไปเอาอย่างนั้นทุกคนใช่ป่ะนี่มันนอนเหม็นอีกทำเหม็นอีกต่างหากใช่ไหมโอ้โหแล้วปากนี่ก็ไม่นั่นแต่ถ้าเราทำสะอาดเรียบร้อยก่อนแต่เราจะไปตานิกให้กับเด็กนะเรามีน้ำละหมาดใช่ไหมเราละหมาดแปลว่าตัวเราสะอาดทำสะอาดไอ้อย่างนี้ก็ว่าไปถ้าเราไม่ได้กระทำมาเสียอะไรก็พอจะได้บังแต่ว่าก็ดูให้มันเนียนๆนิดนึงนะบางคนเอาน้ำลายมาเลยอย่างเงี้ยมาเห็นเลยอีแม่ตาหน้าไม่ดีเลยอีแม่หน้าไม่ดีเลยใช่ไหมเอาน้ำลายมาใส่ลูกเราเชื้อโรคเต็มเลยนั่งคุยกับแกนะกินกะปิหึมเลยเงี้ยไหวไหมมันก็ต้องดูไม่ใช่ว่าท่านครูอย่างเดียวท่านครูจริงๆนะตานิกด้วยกันอะบารมก็พอแล้วถ้าเราจะเอาบรากัดกับน้ำจำๆนะใส่ไปเห็นไหมต่อมาดานยังตูฮอไอ้ตูฮอนั่นก็คือตูวอนั่นแหละไอ้ฮอตัวเนี้ยมันก็คือวาวนั่นแหละยังตูวอไปได้ตูวอเท่าคนสูงอายุคนผู้ใหญ่ให้ออกกันไปจะเข็นรถไปจะนั่งคานหามกันไปจะหิ้วเปกันไปก็เอาไปไอ้ตัวเนี่ยอันนี้คือภาษามันจริงๆอ่ะตัวไอ้ตัวฮอเนี่ยมันไม่มีหรอกตัวฮอน่ะมันไม่มีไม่ใช่ภาษาหนังสือเวลาไปพูดกับคนใต้ขำกันกิ้งว่าอะไรเอาอะไรมาว่าก็เราเรียนวิชาลาฟรอก็เจอคำว่าตัวฮอเราก็ไปว่าตัวฮอก็ขำกันดิคนใต้ก็ขำกันดิคนจักรนายูก็ขำกันอะไรตัวฮอตัววอใช่ไหมดานบีนาตังและสัตว์เอาสัตว์ไปด้วยมีแพะมีแกะนะมีไก่มีวัวมีควายอะไรต่างๆเนี่ยเอาออกไปด้วยแมวเมออะไรก็เอาไปแต่กลัวระวังเดี๋ยวมันจะไปไล่กัดกันนะคือหมายความว่าถ้ากลางทุ่งเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายใช่มั้ยเอามันออกไปด้วยเอามันไปด้วยไปร่วมวงไพบูลย์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่มันไปละหมาดนะเข้าใจมั้ยเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้อง
อิสติอตอฟก็คือขอความสงสารจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัตว์หน้าขนเหล่านี้มันไม่มีความผิดอะไรแล้วทำไมมันจะต้องมาซวยไปด้วยเพราะการกระทำของมนุษย์ใช่ป่ะก็เลยต้องมาขออะไรมาขอฝนนะDan sambayang dengan mereka itu oleh imam atau naibnya dua rakaat dengan niat sunat istisqa. อันนี้เข้าใจยังล่ะเห็นยังอ่ะละหมาดขอฝนเนี่ยทำไมไม่ละหมาดที่สุเราฮะทำไมไม่ทำที่สุเราให้ทำไมให้ไปทำกลางทุ่งก็มันให้เอาสัตว์ไปด้วยเข้าใจไหมล่ะมันมีสัตว์มีอะไรต่ออะไรเอาไปด้วยนะแล้วคนแย่ๆในฮิวปีขึ้นชั้นสองนี่งามไส้แล้วนะทีนี้ใช่ป่ะบางสุราเนี่ยฮิวปีขึ้นได้ด้วยอีตอนจะลงเนี่ยบางทีลงคลองเลยบางสุราอ่ะใช่ไหมเนี่ยคือเหตุคือไปหาทุ่งโล่งๆท่านอาจารย์อบิดินวิทยานนท์รอฮิมุลลอฮ์เนี่ยเวลาท่านเคยใช่ไหมเคยบอกให้คนทั้งหลายเนี่ยละหมาดขอฝนแต่ก่อนหน้าจะถึงวันแกก็ประกาศให้คนทั้งหลายเนี่ยจะเป็นคอเตบใช่ไหมล่ะคอเตบอะไรนะอัสสลามแกก็บอกให้เด็กเนี่ยบอกเฮ้ยมึงออกไปดูที่กลางทุ่งซิเมื่อก่อนจะทุ่งทั้งนั้นเลยนะมันก็มีแต่ทุ่งนะมึงไปดูทุ่งมึงไปเก็บขี้วัวขี้ควายมึงไปเก็บซะเดี๋ยวจะใช้เป็นที่ละหมาดเขาไปเก็บขี้ควายขี้งัวก่อนเก็บกันเสร็จเรียบร้อยพอถึงวันนัดนะก็ออกกันไปละหมาดอยู่ยังไม่ทันจะแล้วดีเลยอัลลอฮ์ฝนตกจักนะคุตบะใช่ไหมช่วงขึ้นคุตบะก็มีการกับเสื้อกับผ้าอะไรกันเดี๋ยวก็เขาจะบอกในนี้ลูบกันเอาน้ำฝนเอาบรากัตน้ำฝนใช่ไหมแล้วปรากฏว่าละหมาดกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเขาว่าวัดอะไรนะตรงรามคำแหงไกลๆกับสลามเนี่ยวัดศรีบุญเรืองวัดบางเพนใต้วัดอะไรนะศรีบุญเรืองใช่ไหมหน้าวัดศรีบุญเรืองมันมีบ่อใหญ่มีสระใหญ่อยู่น้ำแห้งก็แปลว่าไอ้ฝนที่มันไปตกที่หล่อแหลมันไปเอาไปจากน้ำจากสระนั่นเอาไปหมดเลยมาลายกัดไปวิทย์เอาไปนู่นหมดเลยไปทำฝนเข้าใจป่ะนะนี่ดุอามุสตะจับไหมล่ะนะจานบีดีนี่ดุอามุสตะจับต่อมาดานซัมบะฮ์ยังดังนั้นมาริกัยตูเลอิมามอะตาวนาอิบเนี่ยและแปลตัวหลังอุเลก่อนและอิมามอะตาวนาอิบเนี่ยหรือตัวแทนคำว่านาเอฟก็คือเปอร์กันตีก็คือคนที่เป็นตัวแทนงากับไปจิตตัวอีเมซัมบะยังดังนั้นมาริกัยตูละหมาดพร้อมกับพวกเขาเหล่านั้นดูวรกาตสองรกาตสองรกาตนี้เขาก็คุยกันว่าเพิ่มได้ไหมเขาบอกไม่ให้เพิ่มไม่ให้เกินสองรกาตนะทีนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าขอละหมาดกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วยังไม่ตกก็เอาใหม่ได้เพราะอาจจะมันมีเหตุขัดข้องบางอย่างนะ ดังนั้นเนียตสุนัตอิสติสกอด้วยกับการเนียตละหมาดสุนัตอิสติสกอคือละหมาดขอฝนนะไอเหตุที่บอกว่าละหมาดไปแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่ตกเนี่ยให้ทำซ้ำได้เนี่ยเพราะบางทีครั้งแรกอัลลอฮ์อาจจะทดลองไอ้กำปงเราเนี่ยยังไม่ตกเว้ยกำปงข้างๆน่ะมันแห่นางแมวตกอื้อเลยฝนไอ้พวกเราใจเสียแล้วอะไรนี่ของเรานี่ขอดูออกันละหมาดฝนไม่ตกเราตกลงก็สู้ไม่ได้สินะใช่เปล่าไม่เจ๋งจริงสินะเรียบร้อยใครไปนึกอย่างนี้เรียบร้อยนี่มันเป็นการทดสอบได้จำเอาไว้เหมือนเวลาไล่ยินไล่ผีนั่นแหละอันอายัดกุรุซีแล้วไม่ออกจะไปเลยไปเล่นตัวอื่นต้นอื่นเข้าหายไปเล่นนโมอะไรต่ออะไรไปเล่นภาษาขมงเขมรผสมปนกันเป็นเห็นไหมแล้วก็มันก็ดันออก
ไอเราก็ไม่เข้าใจโอ้อายะห์กุรซีไม่เจ๋งเลยเว้ยสวยต้นนี้ไม่ได้ต้นนโมไม่ได้เสียเรื่องดียะติกอดเราจะเหลือมั้ยเนี่ยวางให้ดีนะครั้งนึงไม่ได้ก็ครั้งที่2ก็ว่ากันไปดาลละฟัดงานและถ้อยคำในการเนียดอุศอลลีซุนนะตัลอิสติสกออิรักอะตัยนีลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮุอักบัรSahjaku sembah yang sunat istisqa dua rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Khapa jau lamat sunat istisqa dua rakaat song rakaat karena Allah Ta'ala pua Allah Subhanahu Ta'ala Allahu Akbar. Mai kwam wa ai sing lao ni hai man phan jai hai man keut khun ti jai lamat lamat rai lamat sunat sunat arai kho phunนะ3ตัวนี่ต้องมีมาก็อะดอลาห์กัยฟียะตนะซัมบะฮ์ยังสฟาร์ติซัมบะยังดูฮารีรายะดังนั้นวิธีการละหมาดของวิธีการของมันนะวิธีการของมันนะหมายถึงวิธีการละหมาดก็ปรากฏว่าเป็นการละหมาดวิธีการของมันก็ปรากฏว่าเป็นการละหมาดซัรสฟาร์ติซัมบะยังดูวะฮารีเหมือนกับการละหมาด2วันรอยอวันอีดนั่นแหละวันนั้นใครละหมาดอีดเป็นก็ละหมาดขอฝนเป็นเข้าใจมั้ยMelengkan pada niat dan waktu jua. Ai thi man mai muen kan na yok wen nai reung kan niat la wela khong man thau nan. Ha. Wela ko khue mai chai cha tong ro wan Eid. Na. Wan thi 1 duen Shawwal ru wan thi 10 duen Dzulhijjah mai chai. Na.แล้วก็เนียดก็คือต้องเนียดว่าเป็นละหมาดสุนัตขอฝนไม่ใช่ละหมาดสุนัตวันอีดมาก็ดิซัมบะฮ์ยังปะดะบารังมานอวักตูอะดออิยอปะดะมาลัมอะตาวเซียงนะดังนั้นจะถูกละหมาดได้ปะดะบารังมานอวักตูในสิ่งที่เป็นเวลาไหนก็ได้ก็หมายความว่าในเวลาใดก็ได้บารังมานอวักตูนะในเวลาอันไหนก็ได้อะดออิยอปะดะมาลัมอะตาวเซียงจะปรากฏว่าไอ้การละหมาดนั้นอะดออิยอปะดะมาลัมในเวลากลางคืนอะตาวเซียงหรือเวลากลางวันละหมาดกลางคืนก็ได้นะขอฝนน่ะเดี๋ยวจะมาเข้าใจว่าละหมาดกลางวันกันอย่างเดียวใช่หรือว่าละหมาดกลางคืนก็ได้นะแล้วก็ไม่ติดวักตูตะห์รีมเพราะมันเป็นสบับมุกอดดำละหมาดขอฝนเนี่ยมันมีสบับของมันมันมีเหตุนำมาก่อนนะไม่ใช่ว่าไปละหมาดหลังอัสัดไม่ได้อะไรเงี้ยหรือหลังละหมาดซุบโบไม่ได้ไม่ใช่นะไม่ได้มีข้อห้ามอย่างนั้นมาก็ฮันดอละดีบัจจออันนี้ก็จะเข้าสู่วิธีการซึ่งก็จะเหมือนกับการละหมาดอีดนะอ้าวมีคำถามไม่ใช่เอาแค่นี้ก่อนวัลลอฮุอาลัมเดี๋ยวหมดหน้ายุ่งเลยนี่ก็ได้ไปเท่าไหร่แล้วนี่10ว่ามันทัดแล้วแล้วก็ไปซื้อเครื่องมือแพทย์ไปซื้อพวกเตียงซื้อมาทำอะไรฮะซื้อให้กับรถพยาบาลถามว่าต้องออกสกาดไหมเนี่ยรู้ว่าไงอ๋อเอาเงินสกาดซื้อได้ไหมคือจริงๆแล้วมันไม่ควรเงินสกาดเนี่ยมันมีคน8จำพวกมันเป็นคนเข้าใจป่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะมองเห็นเลยเป็นคนฟะกีรมิสกีนมุอัลลัฟติกุลูบุฮุมอัลอามิลีนอะลัยฮาวัลฆอริมีนใช่มั้ย
อย่างเงี้ยวัดริกอบวะฟีซะบีลิลลาห์นี่ก็หมายถึงกูซาตก็คือนักรบในวิถีทางของอัลเลาะห์นะวับนุซะบีนก็แปลว่าคนเดินทางไกลที่พัดถิ่นตกระกำลำบากมันจะเป็นคนทั้งหมดดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือเอาไปให้คนไม่ใช่เอาไปซื้อของเอาไปให้คนเอาซะกาตตัวนั้นน่ะเอาไปให้คนเช่นถ้าเกิดว่าคนคนเนี้ยมันยังไงอ่ะจนแล้วก็เจ็บป่วยใช่ไหมเราก็เอาซะกาตเนี่ยไปให้เขาเพื่อเขาจะได้ไปซื้อถังออกซิเจนไอ้เครื่องครอบไอ้เตียงที่นอนอย่างเงี้ยได้เอาซะกาตไปให้เขาจัดการหรือเราจะรับเรื่องจากเขาอีกทีไปซื้อนะไม่มีปัญหาแต่จริงๆคือต้องไปให้เอาซะกาตเนี่ยไปให้เขาคือต้องเอาซะกาตเนี่ยไปให้เขาก่อนส่วนเขาไม่มีปัญญาจะไปซื้อเนี่ยเราก็ไปซื้อให้ไม่ใช่เอาสิ่งของเหล่านี้ซื้อด้วยกับเงินซะกาตแล้วก็เอาไปให้นึกออกป่ะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นเรื่องซอดาเกาะห์คือเงินบริจาคเอาเงินบริจาคนะไปซื้อของพวกนี้แล้วก็เอาไปให้เขานะเพราะจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นทรัพย์สินคือเงินหรือธัญพืชหรือสัตว์เข้าใจป่ะเช่นสัตว์เนี่ยเวลาเอาไปให้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปซื้อสัตว์เอาไปให้เขาไม่ใช่สัตว์ที่เราเอาไปให้เนี่ยก็คือเป็นตัวเลยปศุสัตว์เอาไปให้เขานี่เป็นตัวนะเราจะไปขายจะไปดำเนินการไปตซารุฟก่อนถึงมือคนที่มีสิทธิ์จะรับไม่ได้เข้าใจไปล่ะมันคล้ายๆกันมันเหมือนกับเราเนี่ยไปตซารุฟเอาไปซื้อก่อนซื้อหลังได้ก็เอาเงินเนี่ยไปให้เขาเสร็จแล้วเขาบอกว่าช่วยเอาไปซื้อให้หน่อยไอ้อย่างนี้เราก็ไปดำเนินการให้ซะกาตก็คือเงินที่เราให้เขานะฮะบอกได้คือเรื่องซะกาตเนี่ยจริงๆแล้วนะไอคนที่มีไอคนที่ออกซะกาตวาญิบต้องมีเนียตแต่คนรับซะกาตไม่ต้องมีเนียตรับไม่วาญิบแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าซะกาตก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีเงื่อนไขแต่ถ้าจะบอกกับเขาก็ได้ทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คืออีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเขามองมีจำนวนน้อยหน่อยเขามองอีตรงว่าฟีซาบีลิลละไอหนึ่งในแปดจำพวกนะมันมีอยู่อันหนึ่งคือฟีซาบีลิลละในวิถีทางของอัลลอฮ์ถ้าจุมฮุรอุลามาเนี่ยโดยเฉพาะมัซฮับชาฟีบอกหมายถึงนักรบไอคำว่าฟีซาบีลิลละในวิถีทางของอัลลอฮ์ในที่นี้คือนักรบนะเป็นคนนักรบที่ไม่มีเบี้ยหวัดไม่มีเงินเดือนเขาเรียกนักรบอาสาเอาซะกาตไปให้เขาได้นะแต่นักวิชาการฝ่ายหนึ่งบอกคำว่าฟีซาบีลิลลาห์หมายความว่าฟีซาบีลิลคอยร์ในวิถีทางของการกุศลหรือความดีถ้าถือตามนักวิชาการส่วนน้อยเนี่ยก็เอาเงินซะกาตไปซื้อของพวกนี้แล้วก็เอาไปให้กับคนที่เขามีความต้องการน่ะได้ส่วนน้อยนะอยู่ว่าเนี่ยเข้าใจไหมล่ะวันนั้นเราก็เอาให้มันชัวร์ซะกาตเนาะเวลาออกแล้วนะทำให้มันดีมันรัดกุมหน่อยเพราะเราไม่ใช่ว่าออกไปแล้วเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้ไม่ซ่อนแล้วมันติดตัวเข้าใจไหมก็คือทายาทประเด็นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถึงเรื่องของมันนะดูเลยไหมดูเลยเดี๋ยวพลาดไม่เอาดูเลยเพราะน้ำส้มไม่มาวันนี้ลงไปนู่นแล้วเหรอ เขาจะบอกเอาไว้ถึงคนที่สมควรจะเป็นตัวอีเมนะ
อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มาถามพอดีไว้คราวหน้าไงได้ไม่มีปัญหาแล้วนี่มันก็เกือบจะเจอแล้วนะคือก็จะพูดถึงอักรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ตายมากที่สุดนะให้เอาคนที่ใกล้ชิดอักรับกับผู้ตายมากที่สุดเช่นลูกอย่างนี้เป็นต้นหรือพ่อนะคือคนที่อยู่ในเกือบจะเป็นหมวดของวลีแต่มันก็ไม่เชิงนะไม่เชิงหมายถึงว่าคนที่ใกล้ชิดกับผู้ตายหรือบุคคลที่ทายาทที่เป็นวาริสนั้นตกลงกันหรือผู้ตายเนี่ยมีวาซียัตเอาไว้ตัวอีแม่นี่ก็ทีหลังกันแล้วกันเพราะเรื่องนี้ตรงนี้มันเรื่องเฉพาะกิจคือถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยต้องตัวอีแม่นี่เคลียร์กันตามลำดับก่อนว่าเอาคนใกล้กับมายัดก่อนนะหรือคนที่เขาวาซียัตเอาไว้ให้ว่ากันไปตามนั้นนะโอเคเดี๋ยวเที่ยวหน้าถึงเรื่องของละหมาดคนตายก็จะมีรายละเอียดของมันวัลลอฮุอะลัมบิศศอวาบกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุม